ที่ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสภาพโดยทางภูมิศาสตร์นะครับอยู่บนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 400-500 เมตรมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกพืชยืนต้นและไม้ผลหลากหลายชนิดแต่เดิมพื้นที่บ้านแยงเป็นแหล่งปลูกยางพาราอันดับต้นๆของจังหวัดพิษณุโลกแต่ด้วยผลกระทบจากความเสี่ยงที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นมีอยู่มากทำให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านแยงอำเภอนครไทยจับมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งกลุ่มไม้ผลเพิ่มความหลากหลายในการปลูกพืชผลทางการเกษตรให้มากขึ้นส่งผลทำให้มีผลไม้รสชาติดีออกสู่ตลาดมากขึ้นตามลำดับจึงมีแนวคิดที่จัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยี่ยมเยียนนโยบายของทางรัฐบาลเองนะครับก็ส่งเสริมเรื่องของการสนับสนุนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราก็มาทางผู้นำท้องถิ่นท่องที่นะครับหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนครไทยเราก็มาคุยกันว่าพื้นที่ในเขตของตำบลบ้านแยงนะครับซึ่งถือว่าตำบลบ้านแยงเนี่ยเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมากกว่าอีกหลายๆตำบลในเขตอำเภอนครไทยนะครับเนื่องจากด้วยสภาพของภูมิประเทศเนี่ยเป็นหุบเขานะครับมีความชุ่มชื้นเกือบตลอดทั้งปีเพราะนั้นมีการปลูกผลไม้มากมายหลายอย่างนะครับในด้านแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นทางศาสนาวัฒนธรรมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือวัดเขาคีรีวงกตมีความสงบร่มรื่นมีต้นไม้ค่อนข้างหนาแน่นมีโขดหินใหญ่น้อยรูปร่างต่างๆตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่สำคัญอุโบสถและพุทธรูปสิ่งก่อสร้างที่เป็นวัตถุสถานถูกก่อสร้างด้วยไม้และการแกะสลักเกือบจะทั้งหมดมีพระสงฆ์จำวัดอยู่เพียงไม่กี่รูปคอยบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดให้ศึกษากันและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกก็คือกลุ่มทำสมุนไพรจากธรรมชาติพร้อมห้องอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพไว้คอยบริการเมื่อออกเดินทางจากวัดเขาคีรีวงกตแล้วสิ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือแวะเที่ยวชมสวนผลไม้หลากหลายชนิดที่เริ่มติดดอกออกผลกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นจำพวกพืชผักสวนครัวที่มีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่นี่เช่นพริกไทยซึ่งจะมีการจัดการและระบบการปลูกที่ดีและให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดทั่วประเทศหรือจะเป็นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ที่เริ่มจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดซึ่งมีรสชาติที่แตกต่างจากสายพันธุ์เดิมเนื่องมาจากลักษณะของดินและสภาพอากาศของพื้นที่อำนวยต่อไม้ผลชนิดนี้เป็นอย่างมากก็ความแตกต่างนะครับนะอย่างยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งก็คืออย่างเรื่องทุเรียนอย่างเนี้ยนะทุเรียนของบ้านแยงเนี่ยรสชาตินะกรอบหวานนุ่มนะครับนะตามที่ได้ลองชิมลองทานดูของบ้านแยงเราดีจริงๆสำหรับด้านประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับมีหลายทางด้วยกันประโยชน์ในด้านการพัฒนาของชุมชนเองชาวบ้านทุกคนต่างเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นๆและมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวซึ่งการจัดการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นโดยชุมชนนั้นมีจุดขายที่หลากหลายทั้งทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการอนุรักษ์รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบเพื่อการสร้างความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานเพื่อเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงดังเช่นกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นเหมือนเพชรเม็ดงามด้านไม้ผลทางการเกษตรที่รอให้ทุกคนมาเที่ยวยนโฉมกัน